ก่อนไปแล้วคือผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JK FK UK JGG ครับผมคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่อีโมทที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี้ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มารับชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลย3 2 1โยโลสวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรให้ผมในเต็มคลิปผมนะครับแจกแสงเงาแชตเตอร์ครับผมนะครับในไมค์ครับเบดร็อกก็ผมนะฮะผมไม่ใช่คอพีเนาะเพราะว่าอันเนี้ยใช้ก็ตัวเนี้ยมาสลับในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์ที่ใช้การ์ดจอ RTX ก็ผมหรือสามารถที่จะใช้งานแชตเตอร์ตัวนี้ได้ครับผมนะครับโอเคเนาะด้วยพื้นจริงก็คือผมมาจากว่ามีน้องถามเหมือนกันว่าพี่ใช้ชุดตัวไหนครับผมนะครับเผื่อมีคนที่ไม่ RTX ก็เผื่อจะหาโหลดก็อันนี้เป็นตัวที่ผมใช้ก็เป็นในส่วนของเดี๋ยวให้ดูเครดิตก่อนผู้ชมครับคนสร้างครับผมโอเคไปดูชื่อครับผมนะครับดูชื่อครับผมตรงนี้ครับผมอันนี้ก็คือชื่อที่ผมใช้คือ Kelly RTX Vanilla Conversion ได้คลิปแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นVanillaเป็น Vanilla RTX นะฮะก็คือเป็นการแบบไม่ได้เปลี่ยนเท็กเจอร์ใหม่คือเอาVanillaแบบตรงๆเลยแล้วก็ทำมาอันนี้แค่นั้นแหละแล้วก็ทุกอย่างก็เกือบได้หมดแล้วครับผมนะฮะแล้วก็อันนี้คือมันเป็นRTX ตัวแรกๆครับผมที่รองรับเวอร์ชัน 1.17 ครับผมนะฮะซึ่งอะไรยุงฮะคุณเจมอะไรคุณเจมอะไรคุณเจมผมเห็นเงาตัวเองฮะเหมือนความเร็วแสง RTX on RTX คุณเจมโอเคครับผมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นโดนที่นี่ผมล็อกไว้อยู่นอกอาทิตย์เนาะนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมสังเกตไหมครับนี่ครับผมนี่ก็จะเป็นเหมือนมีรีเฟล็กครับผมรีเฟล็กชันนะคุณเจมยืนไหนคุณเจมยืนผมก็ได้เห็นเงาคุณเจมในนี้ครับผมนะฮะเห็นไหมฮะก็จะเป็นแสงก็เป็นเงารีเฟล็กกระผมนะซึ่งคุณเจมไม่เห็นนะฮะคุณเจมเห็นไหมคุณเจมเพราะคุณเจมไม่ได้ใช้ RTX นะฮะอันนี้คือต้องไม่ RTX ไงนะฮะผมก็จะเห็นกับเงาคุณเจมสะท้อนอยู่ในบล็อกเลยว่าอย่างเฟียวผู้ชมฮะเฮ้ยเจ๋งอ่ะนะผู้ชมแต่ของผมแต่ก็ใส่ดีมันไม่เห็นผมเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะเห็นแค่มือเฉยๆกระผมนะครับแต่ถ้าเกิดผมเปลี่ยนมาคนที่สามกระผมนะครับปุ๊บอย่างเงี้ยกระผมนะครับอันนี้นะฮะอีกรอบพูดถึงนิดนึงครับผมนี่ครับผมก็จะเห็นตัวผมอยู่ในกระจกเหมือนกันครับผมมันเป็นที่มุมมองบุคคลนั่นแหละครับผมถึงมันเลยทำให้แบบเราไม่เห็นมุมมองตัวเองในกระจกเพราะว่ามันไม่มีตัวเราในกระจกไม่มีตัวเรายืนตรงนี้จริงๆมีแค่มือนะฮะโอเคครับผมนี่แล้วก็อันนี้ที่ผมว่ามันอันนึงก็คือรีเฟล็กของตัวเอ็นนะผมเอ็นพอร์ทัลนะฮะเจมเรามายืนข้างตัวเอ็นพอร์ทัลผู้ชมครับเจมนี่ครับผมตรงนี้ก็จะมีเงาผู้ชมครับเห็นไหมฮะเป็นเงาผมอันนี้เงาชัดมากเนี่ยผู้ชมเจ๋งปะล่ะเป็นอะไรที่ผมเสียดายคุณเจมไม่เห็นนะเสียดายจริงๆนะฮะมันเป็นเหมือนเรายืนบนบล็อกสะท้อนแสงอะไรสักอย่างผู้ชมเจ๋งปะล่ะอย่างเก่งนะฮะโอเคอันนี้ต้องออสเตรเลียนะคือมันผมเจอเฉยแล้วผมนะมีอะไรฮะโอเคครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูห้องนี้ครับผมนะครับห้องนี้ผมเป็นห้องแสงครับผมนะครับผมเล่นกระแสงนะครับตอนนี้ผมปรับเวลาเป็นช่วงประมาณช่วงประมาณ9 โมงครับผมนะครับแสงตรงนี้ก็จะยังไม่ได้เข้ามาตรงนี้มากแต่สังเกตไหมครับว่าแสงที่เข้ามาครับผมก็จะเป็นสีของห้องนี้เป็นสีขาวใช่ไหมแต่ก็จะเป็นสีทีนี้ถ้าเกิดผมปรับเวลาผมให้แสงอาทิตย์ไปตรงนี้นะครับผมจะปรับเป็นในส่วนของtime set noon ครับผมปุ๊บทีนี้เห็นไหมฮะการแสงก็จะเปลี่ยนไปครับผมนะครับนี่เราก็จะเห็นว่าตรงนี้ครับผมเนี่ยว่าสีการจัดการมองแสงก็จะเปลี่ยนไปและสีที่มันวางก็จะเปลี่ยนไปด้วยผู้ชมครับนี่นะฮะถ้าเกิดผมปรับเวลาอีกผู้ชมครับปรับเวลาอีกสักนิดนึงนะครับtime set อ่ะ sunset นะครับอันนี้น่าจะชัดอยู่ปุ๊บนี่เอาเป็น sunset ปุ๊บมันโดนทิศอ่ะมันอยู่ตรงขึ้นไ
ข้างหน้าตรงนี้ครับผมนะครับเนี่ยมันก็คือฉายเข้ามาในส่วนของตัวใส่ตัวอาคารผมตรงๆเลยครับผมทำให้แสงตัวนี้ผมเกิดเงาภาพสะท้อนครับผมที่เป็นในส่วนของสีครับผมเห็นไหมฮะอันนี้ก็ชัดเลยทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนบล็อกชุ่มครับมาใช้ตัวอันนี้ผมวางชุ่มครับปึ๊บปึ๊บนี่ครับผมก็เป็นแบบนี้บอกเลยว่าอย่างเฟียวแล้วก็มีใครในหัวมังกรเนี่ยเฮ้ยคุณเจมโอบตกใจหมดเห็นไหมฮะอันนี้มันก็เขาสมจริงก็คือถ้าเกิดมีใครอยู่ข้างนอกเนี่ยแสงมันจะถูกไอ้สิ่งที่อยู่ข้างนอกบังด้วยครับผมนะครับนี่เป็นไงมันเป็นแขวงนี้สมจริงมากๆครับผมนะครับบอกเลยว่าวิธีการมือถือก็แบบนี่ทำได้ครับผมนะครับนี่ครับผมนี่ครับอันนี้คือผมอยู่กับคนใน Discord นะถ้าเกิดได้ยินเสียงใครของอยู่คุณเจมแล้วก็ดิสคอร์ดผมเองผมก็แล้วก็ลูกดิสนะฮะโอเคทีนี้เราจะลองไปเอเธอร์กันผู้ชมครับไปดูสภาพเอเธอร์เป็นยังไงส่วนแม่ผู้ชมครับไปครับผมอันนี้ก็จะมีแสงไฟนะฮะแสงไฟในเอเธอร์ครับผมนะครับปุ๊บทีนี้อันนี้ก็จะดูเอเธอร์ก็จะมีความสวยขึ้นนะผมนะครับมีไฟสะท้อนสังเกตครับผมว่าไอ้บล็อกเนี้ยมันก็มีเงาเว้ยผมเพิ่งรู้เนี่ยมันมีความแบบสะท้อนแสงด้วยอ่ะเหมือนแบบเนื้ออยู่ๆอะไรเงี้ยนะฮะนี่โอเคนี่ในเอเธอร์ทีนี้ต้องฟ้าเป็นสีแดงถ้าเกิดเราแยกไปโอมที่เป็นของวาร์ปก็ผมนะครับวาร์ปนี่ครับผมท้องฟ้าก็จะมีการเปลี่ยนสีแต่ของวาร์ปนี้ค่อนข้างจะมืดนะครับจะไม่ได้แบบสว่างแบบเท่ากับไปโอมอื่นก็ผมแล้วก็จะมีแสงของทรูมไลท์ครับผมนะครับนี่ให้ไปโอมนี้มันดูแบบเฟี้ยวๆมะพร้าวแก้วขึ้นผู้ชมครับนี่นะครับบอกเลยว่าอย่างเฟี้ยวนะฮะดูสลัวสลัวนะผมนะครับบรรยากาศนี่แบบแล้วก็ดูต้นมะพร้าวต้นมันสะท้อนแสงผู้ชมลำต้นมันสะท้อนแสงด้วยเฮ้ยอย่างเจ๋งอ่ะเจ๋งๆงานดีงานดีบอกเลยว่างานดีผู้ชมครับนี่นะผมที่ไม่เคยสะท้อนแสงก็จะเห็นสะท้อนแสงอันนี้เป็นบาซอลปะหรือก่อนนี้ในเทปเป็นธรรมดานี่เป็นตัวในส่วนของอะไรนะเขาเรียกยังมาบล็อกแล้วก็ดีนี่ครับโอเคนี่แล้วก็ข้างหน้านี่คืออะไรไม่มีอะไรผู้ชมฮะข้างหน้านี่น่าจะเป็นไบโอมอะไรวะอันนี้เป็นไบโอมมีกลัวฟ้าแดงอันแฟร์แดงไหมอันนี้ฟ้าแดงแก่เลยคุณผู้ชมครับอันนี้ไบโอมคิมสันอันนี้คิมสันครับผมแล้วมันบวกไปด้วยแสงลาวาอันแสบตาคุณผู้ชมครับบอกเลยว่า แสบจริงนะแสงลาวาละอองแสงคุณผู้ชมคือถ้าอยู่ใกล้ลาวามากมันจะยิ่งสว่างมากคุณผู้ชมครับก็จะเหมือนแสงที่สมจริงอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ยิ่งอยู่ใกล้แหล่งแสงอยู่ใกล้แหล่งแสงเยอะแสงก็จะสว่างนั่นเองนะผมชมโอเคนี้ผมจะหาทางกลับพอท่อซึ่งผมจำไม่ได้อยู่ไหนนะฮะเพราะพี่หลงทางนั่นแหละในเนเจอร์จีพี่กดโอเคนี่ผมจะทิปต่อผู้ชมครับโอเคตอนนี้ผมกลับมาแล้วผมนะครับก็หลังจากที่ผมหลงทางเนเจอร์สุดท้ายก็รับคิวกับมานี่ผู้ชมฮะทีนี้ฝนก็ตกพอดีผู้ชมครับเราก็จะเห็นว่าบรรยากาศฝนตกแบบนี้ครับผมนะครับแต่ว่าบรรยากาศฝนตกผมว่าผมเฉยๆนะฮะมันไม่ได้แบบสวยเท่าชัตเตอร์ในมือถือบางอันมันสวยกว่าเยอะฝนตกอ่ะพูดเลยแล้วมันไม่มีลูกเล่นพวกสะท้อนแสงอะไรด้วยแบบใช่แล้วก็จะมีแบบพื้นที่แบบเวลาฝนตกกับเปียกน้ำอันนี้ไม่มีครับผมนะฮะไม่มั่นใจว่าอาเดียจริงทำได้ไหมครับผมนะครับแบบเปลี่ยนสถานะบล็อกตอนที่มันฝนตกอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นน้ำเนาะอันนี้ก็คือน้ำครับผมนะครับของเท็กเจอร์ตัวนี้ครับผมเฟิร์ฟนี่นะครับนี่ก็คือจริงๆก็คือเอาชัดเดอร์พวกหมายครับอีกที่เป็นที่มันปรับพื้นน้ำเอามาใส่ได้ก็จะมาปรับน้ำได้เหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นลาวาผู้ชมครับสว่างจ้าเลยมันจ้าซะเหลือเกินใช่ฮะเฮ้ยอ่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศครับผมนะครับของแสงเงา RGX ครับผมนะครับตอนฝนตกเนาะบุยฟ้าผ่าด้วยว่ะนี่ผมว่าผมจะไป DN กันดีกว่าครับผมนะครับว่า DN เขามีอะไรนะผมสลาดิวูหมู DN โอเคอันนี้ใน DN ก็ผมก็จะแสงก็จะมีแสงเหมือนมีแสงในตัวมันเองอะนะฮะแต่ว่ามันก็ปกติอยู่อือฮึแต่จริงๆคือ DN มันจะมีแหล่งรายเรียนรู้ของมันอยู่แล้วครับผมนะครับจะไม่ได้แบบมืดสนิทนะครับผมเหมือนเนเธอร์เหมือนกันเนเธอร์จริงๆถ้าเกิดไม่มีแสงจริงๆมันก็มืดนะแต่ว่าเขามีรายเรียนรู้ของเขาอยู่อะมันก็เลยแบบยังพอเห็นอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่าสอบเสร็จก็เห็นยากอยู่นะเดี๋ยวไปดูข้างบนหน่อยดีกว่าข้างบนพบยังไงครับผมนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเอ็นคริสตัลครับผมโอ้ยอย่างสวยนะออฟซิเดียนสะท้อนแสงนะฮะในส่วนของตัวไฟครับผมจริงๆประตูนี้ท่านก็สะท้อนเหมือนกันนะจริงก็ถือว่าสวยของระเบิดอ้าวเบล็อกแตก
อ๋อต้องตีข้างบนนี่โอเคครับผมนี่นะฮะแบบนี้นะฮะสวยอยู่นะนี่ครับผมบอกเลยว่าสวยอยู่ผู้ชมครับทีนี้มังกรเราจะข้ามมังกรดีกว่าได้ยังครับคุณพามไม่ใช่สปีดรันนะสปีดรันที่แท้จริงเลยห้ามคิวไปเลยใช่ไหมคิวแอดอีอะไรนะสปีดรันอ่ะข้างเตะเลยข้ามไปในพี่ฮานในกิฟฝรั่งอ่ะที่มันทำล้อเลียนสปีดรันอ่ะอย่างเกียร์ตลาดโอ้ยแสงสะท้อนตรงประตูเอ็นบอลท่อก็มีแสงสะท้อนเหมือนกันผู้ชมฮะเอ็นขากลับอะไรเงี้ยนะครับสวยสวยนะครับนี่จบแล้วใช่ไหมนี่ผมเล่นเกียร์จบแล้วผมนะฮะไอ้ไงการสปีดรันของผมเล่นไหมครับจะไป10ภายใน10นาทีอันนี้ก็เป็นชื่อชัตเตอร์นะฮะจะมาใช้แทนชื่อมันครับก็มีแคลรี่อาร์ดีเอ็กซ์นะครับ What do you see mean ช่างมันเถอะสกิปก่อนละกันนะผมนะครับโอเคทีนี้ผมจะพาไปดูสถานที่ครับผมนะครับที่ที่ผมไอ้ปรับดูเวลากลางคืนก่อนนะฮะกับลืมครับผมเวลากลางคืนอย่างสวยนะครับผมลองปรับกลางคืนดูชมครับไทม์เซตเอาเป็นมิดไนท์นะครับมิดไนท์ขับครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวผมปิดฝนให้ด้วยนะฮะฝนอาจจะลำคาญสายตาหนึ่งนะผมเดี๋ยวผมปิดฝนให้ทุกคนโอเคทุกคนดูนะฮะฝนก็หยุดครับผมนะครับสั่งฟ้าสั่งฝนเป็นสิ่งที่เธอรู้ว่าฉันคิดถึงยิ่งเงี้ยผมบอกเลยว่าอันนี้ก็คือก็จะจ้ากว่าเดิมผู้ชมครับดูไปนี่แสบตาไปเลยนะผู้ชมและดูครับผมมันมีแสงฝ่ายที่มือเราอยู่ใกล้ๆตัวเราก็สว่างเอาไกลๆตัวเราก็จะสว่างไหมวะทันหลังก็จะมืดครับผมนะครับนี่มีแหล่งแสงมันก็เลยสว่างไงทีนี้จะลองเอาแหล่งไฟสีอื่นอย่างเช่นไฟสีฟ้าผมนะครับอย่างโซแคมไฟและพวกโซครับผมนะฮะแล้วก็เลสโตนครับผมมาลองเล่นดูครับผมนะเป็นยังไงผู้ชมฮะอุ้ยนี่แสงโซเป็นสีฟ้านะฮะไม่ได้เป็นสีแดงเหมือนไมครับถ้าเป็นชัตเตอร์มือถือมันใส่ได้สีเดียวใช่ไหมเฮ้ยสวยสวยสุดๆเฮ้ยสวยสวยสวยทำได้อะในจังหวะตัวไอ้โบของดาวาทำได้ไม่ถ้าเป็นของเบนลองอะไมครับเปิดคืออะต้องรอแกต้องปล่อยออกมาก่อนเมื่อไหร่เนี่ยก็จะปล่อยออกมาว่างงไงเนี่ยอันนี้ก็เป็นแสงของท็อตแต่ของท็อตแสงจะไม่แดงนะเลสโตนท็อตเนี่ยแสงไม่ได้เป็นเหมือนสีแดงเลสโตนแล้วถ้าเลสโตนท็อตมาวางอะเลสโตนเนี่ยก็เล่นเลสโตนหน่อยละกันนะฮะจังหวะนี้ผู้ชมฮะเพราะผมสมัยก่อนก็ทำเลสโตนมาก่อนนะเจงใครดูคลิปเก่าแรกผมอะก็เป็นเลสโตนแล้วก็มอสนะครับผมความหลังคิดถึงเลยว่ะพูดแล้วคิดถึงและยังคิดถึงในคืนที่ฝนโปรยเราอยู่ด้วยกันตรงนี้โอ้ยแสงเราเลเวลลบอ่อนละเอาวะทำไมเลเวลมันไม่จำกัดหรอหรือยังไงคือสายโฟซ่าแสงเงาน่าจะเอ๊ะแต่แสงเงาออกมันอยู่ใกล้นี่มันอยู่ใกล้นี่ไงไม่นะมันสว่างไม่ได้แสงเงาอะ บักเหรอน่าจะบักเขาทำเลสโตสว่างตลอดเวลา อ๋อแต่มันมีละอองไงถ้าเกิดไม่มีละอองก็คือไม่สว่างอะถ้ามีละอองก็คือไอ้นี่แต่ว่ามันดูยากอยู่ว่ะพูดเลยดูยากดูยากว่าไหนใช้อันนี้คือบล็อกเลสโตนนี่ผมบอกเลยว่าอย่างสวยนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูอะไรนะละกันอีกหน่อยคุณผู้ชมครับโอเคผมจะได้ผมซุกอะไรไว้นะผมซุกประตูไว้อยู่ผมจะไม่ได้เอาประตูนั้นไว้ไหนประตูลับของพี่เองไงประตูลับเองประตูลับเว้ยมันเป็นประตูไปยังอีกมิตินึงทุยคุณทามผมเจอเล่นไปไกลอีกแล้วผมเจอแก๊สวัดไปวัดมาในประตูนี้เธอปกติดีนี่ไงเจอแล้วเจอประตูแล้วคุณครับทีนี้อันนี้ประตูนี้เป็นประตูที่ผมทำไว้คือจะพาไปดูว่าผมฟุกเรื่องแล้วผมนะครับนี่ลงมาผมเสร็จไหมฮะแล้วผมบางอันก็จะมีการสะท้อนแสงบางอันก็จะมีการเรืองแสงด้วยครับผมอย่างถ้าเป็นนี้เป็นแล้วทำอะไรอย่างเล็กเป็นพวกทานเหล็กนะผมมันก็จะไม่ได้มีการสะท้อนแสงผมเป็นทองปุ๊บเนี่ยทองมันสะท้อนแสงใช่ไหมฮะมาสะท้อนแสงบนพื้นผมเนี่ยผู้ชมฮะแล้วก็เพชรก็มีการสะท้อนแสงเหมือนกันนะผมต่อมาอันนี้นะผมอันนี้เป็นบล็อกที่รังแสงก็จะไปส่งตัวลาปิดไลซูรี่นะผมนะครับกับเลสโตนนะผมที่มันเรืองแสงออกมานะผมนะครับต่อมาคอปเปอร์มันเรืองแสงไหมนะผมคอปเปอร์เหมือนจะไม่ค่อยเรืองเนาะอิมเมอรัลเรืองแสงนะผมแต่มันมืดนะฮะผมไม่แสงเขาอีกนึงผู้ชมครับจะดูเป็นไงผู้ชมครับนี่ครับผมมีแสงแล้วผม
ตัวของคอปเปอร์ไม่มีการเรืองแสงแต่อิมเมอรัลมีการเรืองแสงครับผมบอกเลยว่าอย่างเก่งนะฮะทีนี้ครับผมนะครับสาเหตุที่ผมใช้ได้ตัวนี้จริงๆก็คือมาบอกว่ามันรับมือ17เนาะก็คือเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับผมนะฮะผมจำไม่ได้ผมซุกไว้ไหนเหมือนกันอยู่นี่ครับผมนะครับผมจะพาลงไปข้างล่างคุณเจมคุณเจมมาผมน้องเจมเดี๋ยวผมทีพีคุณเจมมานี่ดีกว่าผมจะดึงคุณเจมมาผมดีกว่าคนถามคนน่าจะมาดูสิ่งนี้ก่อนไปนะอะไรต้องมาดูสิและกลับไม่ได้เจมก็จริงแหละก็ให้คุณเจสันไปก่อนไงให้คุณเจสันไปก่อนเดี๋ยวพี่ทีพีเจสันมานี่ก่อนแล้วก็คุณก็ทีมีมาหาผมอัจฉริยะว่ะแต่ไปกลัวเจสันมันปวดว่ะเจสันมานี่กับอัจฉริยะอยู่เดี๋ยวใครชาชแดนกันเนี่ยโอ้คนเป็นเจสันบ้าข้างแล้วจำหนึ่งนะพี่ยังไม่เป็นยากใช่ไหมพิมพ์ยากใช่ไหมไม่พี่ก็ชี้ก็จิ้มเอาเลยตอนแรกพี่พิมพ์ผิดไปโอเคเจสันมาอยู่นี่แล้วพี่ก็จะไปหาเจมส์แล้วพังมาคีสิ่งที่พี่เตรียมไว้หายหมดเลยเย็นทีร้อยลูกลงมาแสงเงามันน่าจะได้จากไอ้ประตูนี้เธอใช้ให้ไปทำมันที่เดียวไม่ต้องใช้นะใครคุยกับแม่ใครคุยกับแม่ใครอ่ะไปคลิปโอ้ยพี่ไม่ใช่พี่อันนี้น่าจะเป็นเสียงใครไม่ใช่แน่เสียงน้องแน่เลยวะใครอ่ะพี่เสียงน้องเขียวๆอ่ะน้องไพทอนไม่หน่อยเสียงมันออกอ่ะโอเคเจมพี่มาแล้วอะไรวะเนี่ยเจมประตูที่ใหญ่ยักษ์ที่สุดในโลกเจมทำอะไรเนี่ยแล้วเจสันจะพามาทำไมเจสันไม่ไอ้เจสันแล้วฉันจะกลับยังไงเจสันเดี๋ยวเราก็ขับคิวไงโอ้เจสันโอซาใช้ไอคิวเนาะนี่ไงดูเจสันนี่ไอคิวเจสันนี่คือแบบยอดว่ะวิธีกลับก็ต้องใช้วิธีนี้พี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่IQ หายทันทีเลย IQ ตัวแรก IQ แบบ500แล้ว IQ ศูนย์มาเปิดแอร์เข้าไปลาก่อนครับคุณทามโอเครู้สึกสดแซ่พี่รู้พี่เพิ่งรู้นะเว้ยว่าในคอมไม่สามารถชับเกมหมดเนี่ยหมดหนึ่งกับหมดสุดได้แล้วในคอมอ่ะไม่รู้เหมือนกันอย่างเศร้าเลยพี่ลองมาแล้วเนี่ยชื่อว่าอะไรอะ TRITON TRITON น้อง TRITON ไม่ผิดไงอะงั้นลองบุดไหมน้องเป็นมูดน้องไว้ก่อนก็ได้มันมูดน้องไว้มีวิธีพี่ทำมีวิธีนะไปเรียกไอฟิวมาอีกจริงพี่มูดก็ได้จริงพี่เป็นคนมูดเลยก็ได้จริงสามารถปิดเสียงได้นะได้พี่ปิดได้พี่โลพี่สามารถปิดเสียงน้องเขาได้เรียบร้อยต่อไปนะครับทีนี้คุณเจมทีนี้คุณเจมก็ผมเดี๋ยวผมจะพาคุณเจมก็ผมไปยังสถานที่นึงก็ผมนะครับกำปิดคลิปคุณเจมเป็นเมืองที่ผมทำไว้ผู้ชมเป็นรูที่ผมทำไว้ผู้ชมครับสลานิมูนะครับปี๊แล้วผมลืมไปแล้วว่าตัวเองอยู่ไหนนะผมนี่ผมอันนี้ผมนี่เจมนี่อันนี้เป็นห้องอเมทิตกับผมที่ผมไปเจอผมนะครับแล้วคุณเจมเดินพอดีกับผมเลยอะทำไมผมเดินเข้าไปไม่ได้กันเลยขึ้นเจมกันเลยขึ้นเข้าไปไม่ได้ว่าเข้าไปไม่ได้เฮ้ยฮะข้างหน้ามันบังอะเห็นเขาทำเห็นไหมมันคืออะไรอ่ะอ๋ออีบัตรนะอีบัตรนะใช่คนมองไม่เห็นอ๋อนี่ครับผมอันนี้เป็นห้องแต่ว่าผมมันยังไม่ค่อยมีอะไรพิเศษเท่าไหร่มันแค่ดูนูนแค่นั้นแหละผมจะไม่ได้แบบสะท้อนแสงอะไรสวยๆเนาะแอบเซ็งๆอยู่นิดเหมือนกันคุณผู้ชมครับแต่เราจะลงไปต่อคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นห้องเลยไอ้นี่เนาะหรือผมต้องลงไปต่อคุณผู้ชมครับเพราะว่าอันนี้นี่แจมนี่ไลเคนแจมดูไลเคนอันนี้ของ17ด้วยไลเคนมันสะท้อนแสงมันจุดๆเว้ยของพี่ที่เห็นนะผมเจมไม่ได้เห็นธรรมดาใช่คนทีนี้ผมจะลงไปข้างล่างแล้วนะฮะนี่ครับผมนะฮะอันนี้เป็นที่ผมไปแก้มาดูครับผมนะครับนี่นะครับเป็นไงโอ้โหฟ้าผ่าเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยจ้าลองครับน่าจะไอ้เจ๊น่าจะเจสันแล้วแหละพี่ว่าใช่น่าเจสันแหละพี่ว่า
ทำอะไรเนี่ยอัดคลิปอยู่ไอ้เจสันเออเจสันทำอะไรไปเนี่ยทับคลิปเจสันจะเย็นครับพี่เอาจริงพี่เอาจริงพี่เอาจริงแล้วมันก็ตีพี่เอาจริงคนเจสันทำอะไรไปนี่เงียบเรียบร้อยเอกรู้ว่าเสียงแล้วเสียงไปแล้วเสียงนี้เงียบแสดงว่าเจสันแน่นอนเงียบเลยบอกแล้วคุณเจสันครับผมนี่นะสังเกตไหมฮะอันนี้เป็นไงสวยไหมเอมอรัลที่พี่เห็นอยู่ใช่อิมอรัลอิมอรัลสวยปะล่ะคนยืนแล้วกันนะคนอันนี้มาดูตรงของไหนไหนไหนคุณเจสันอุ้ยอ๋อไอ้นี่มันไม่เห็นไม่เห็นผมอะในน้ำไม่เห็นผมอะอ๋อมันไม่สะท้อนไม่เห็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 นไม่สะท้อนนะทำไรเป็นญาณเดี๋ยวฉันคือวินแม่เราเป็นวิญญาณน้องไม่มีชีวิตแล้วไม่มันคือบั๊กมันคือบั๊กที่มันจากซูเปอร์พาร์คเซอร์พาร์คพี่พี่อย่าเพราะเขายังไม่ได้เพิ่มอย่าร้องเพลงวิญญาณนะยังมีคนมาตามมาหาคนทำอันนี้ก็เป็นในส่วนของวอลเลย์ออฟนี่โกลบอลลี่นะฮะบอกเลยว่าอย่างสวยตอนแรกคือผมนะฮะเชดเดอร์ตั้งนานกว่าที่มันรองรับไอเนี่ยนะฮะผมเอิญช่วงนี้มาเจอไอ้นี่ครับผมนะครับก็เลยมาใช้ทำปกก็ของคนตอนแรกที่ผมใช้ในคลิปไม่ได้รองรับนะครับก็นี้คือที่อยากพามาดูคือแค่นี้แหละผู้ชมครับโอเคครับผมนี่เป็นไงบ้างสวยไหมผู้ชมครับโอเคนะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการลงยังไงก็ไปดูกันนะครับผมกีเย่นะโอเคครับผมทีนี้เราจะเริ่มทำการสอนโหลดแล้วก็สอนลงครับผมตัวชาร์เดอร์เคลลี่วันนี้อาร์ทีเอ็กโคชเชอร์หรือเคลลี่อาร์ทีเอ็กครับผมนะครับโอเคเนาะโอเคครับผมทีนี้นะครับผมก็จะทำการในส่วนของตัวการสอนโหลดแล้วก็สอนลงครับผมตัว Minecraft Kelly วัน Minecraft Vanilla RTX Conversion Pack นะฮะนี่ก็มีอัปเดตนิดนึงด้วยล่าสุดครับผมนะตอนที่ผมทำคลิปนะฮะโอเคเนาะทีนี้ครับผมเรียกคนทำมือเข้ามาที่เว็บที่ MCVEDL ที่ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฮะก็จะเขียนว่าลิงก์Kelly Shutter อะไรประมาณนี้หรือ Kelly RTX ประมาณนี้ครับผมนะฮะก็จะมาที่เว็บนี้ครับผมก็จะเว็บที่มีรายละเอียดต่างๆรวมไปถึงลิงก์ดาวน์โหลดด้วยครับผมจากนั้นนะฮะให้เราทำการเลื่อนลงมาครับผมเว็บนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆครับผมนี่ว่าจะได้เขามีอะไรครับผมนะครับเฟิร์บนี่จนกระทั่งลิงก์ดาวน์โหลดครับผมก็จะมีลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆครับผมนะครับตัวบนสุดจะเป็นตัวแบบเบสหรือตัวพื้นฐานเลยครับผมต้องโหลดตัวนี้ก่อนเนาะแล้วก็จะมีพวกตัวอื่นให้เราได้เล่นกันด้วยผู้ชมครับนี่เผื่อใครอยากให้เฮลิคอปเตอร์เรื่องแสงอะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถมาโหลดเพิ่มได้แต่นี่ผมจะโหลดแค่ตัวหลักก่อนก็กดโหลดเข้าไปอันนี้ผมโหลดใน PC ก็จะมีแจ้งมีโฆษณาแบบนี้ผู้ชมครับนี่นะฮะแล้วก็รอสักครู่นึงชมนะฮะโอเคเรียบร้อยผมแล้วกดget download ครับผมทีนี้เราก็กดไปที่ตัวแรกตัวเพจครับผมปึ๊บทีนี้อันนี้ก็ทำการเริ่มดาวน์โหลดแบบอัตโนมัติเลยครับผมอันนี้เขาใส่ลิงก์ของตัวนี้มาตรงเลยเนาะทีนี้เราก็รอให้มันดาวน์โหลดจนเสร็จครับผมนะฮะไฟล์เป็น MC Pack นะครับผมโอเคครับผมทีนี้มังคุก็ทำการดาวน์โหลดตัวชัตเตอร์ตัวนี้เสร็จแล้วผมนะครับจากนั้นผมก็ทำการกดที่ตรงนี้เลยผู้ชมครับปึ๊บทีนี้ตัวเกมนะครับก็จะเด้งขึ้นมาครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะอันนี้ผมไม่ได้เปิดเต็มจอเนาะผมเปิดย่อไว้เพราะว่าเปิดเต็มจอแล้วอันนี้คนเล่นแล้วแหละครับผมนะฮะโอเคเราก็ทำการตัวเกมเปิดขึ้นมาผู้ชมโอเคครับผมนี่ก็ทำการ import ตัวอันนี้ของเราผมนะครับนี่เรียบร้อยนะครับทีนี้ครับผมนะทำการใส่ลงไปที่ setting เนาะแล้วก็ทำการกดไปที่ตัวสวง global resource ครับผมนะครับก็จะเจอกับKelly RTX Vanilla Conversion ตรงนี้ผมทำการกด Activate เข้าไปปุ๊บนะครับนี่ครับผมจากนั้นผมเราไปที่ Video Setting ครับผมนะครับแล้วก็เปิดในส่วนตัว Addressing แต่ก่อนนี้เราจะเปิดไม่ได้ทำการออกไปก่อนรอบหนึ่งครับผมนะครับนี่นะฮะเพื่อทำการใส่ตัว Resource ก่อนครับผมนะครับปุ๊บทีนี้พอใส่แล้วเราก็สามารถกลับไป Setting ทีนึงแล้วก็สามารถจะเปิดตัวครับผมตั้งค่า RTX ได้ Addressing ได้ตอนนี้เปิดอยู่ครับผมนะครับนี่นะฮะทีนี้นะครับผมก็จะลองเข้าไปในโลกผมจะเข้าไปในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ละกันนะผมจะเข้าเซิร์ฟพิชูละกันนะฮะง่ายดีผู้ชมครับแอบไปส่องนิดนึงนะผมว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคนี่ครับผมนะครับอันนี้ก็ผมแวะเข้ามาปวดนิดหน่อยผู้ชมครับนี่นะฮะอ่ะโอเคก็เป็นชัตเตอร์ที่ใส่ได้ผมแล้วก็สามารถจัดทำการปิดก็ผมนะครับ
สามารถปิดได้ด้วยระหว่างที่เล่นนะผมลืมปิดให้ดูตอนเกมคลิปตอนช่วงรีวิวนะฮะเดี๋ยวไปให้ดูก็ไปที่วิดีโอเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ไปในส่วนของเรนเดอร์ซิ่งนะก็ทำการปิดได้ผู้ชมครับก็กลับเป็นไมค์ครับธรรมดาแล้วนะฮะอ่ะนี่โอเลยว่าอีซี่ผู้ชมฮะโอเลยยังง่ายผู้ชมโอเคเนาะก็โอเคว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องออกสกายสำหรับคลิปนี้ผมตัวลาไปแล้วผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะเปิดหน้า MCL ทิ้งไปด้วยนะปิดคลิปนะฮะเจ๋งมั้ยล่ะ